พอดียูคืออันหญ้าบ่หลายแม่นบ่ครับหญ้าหลายบ่คะปกติบ่กับแต่ว่าดินนี่เป็นตะลงหัวดีอยู่นี่เป็นตะลงนาแล้วดีอยู่ต้นแต่ต้องระวังเรื่องไอ้นั่นเรื่องไอ้หยังล่ะ23ต้องใส่23ให้พุ่นเขาจัดว่าจะพื้นนี่บ่หลายฝากพุ่นของผู้ใดคะพุ่นนี่ฟังทั้งพุ่นนะคะเออไม้ค้อยกับโอ้อีกพุ่นนึงอีกเจ้านึงเนาะทั้งนั้นเกษตรกรของไม้ค้อยทั้งมีทดสอบตัวดินนี่ก็เลือกขึ้นเลือกขึ้นลาบโอ้มันไม้ผมเลือกฟังพุ่นกันหลายขึ้นกันเนาะฟังทั้งพุ่นอีกฟังพุ่นก็มีอีกทั้งพุ่นเป็นพวกซุ้มเมล็ดพันธุ์แต่สวยอยู่คงจะสวยอยู่ได้ดับเลยโอ้สิได้เงินหลายบาทเติบอยู่นี่ฟังโน่นกับสิงามเนี่ยฟังทั้งฝนแซ่บซ้อมเบิ่งฝนกำลังตกดีเลยเนาะฝนพรำๆนะคะเนี่ยฝนดีเลยแต่เราบ่ค่อยมีหญ้าเนาะหญ้าเราอันนั้นดีขนาดเลยกำจัดวัชพืชดีขนาดเลยนี่หญ้าบ่หลายเลยลงเข็มลงเลยเรียบร้อยแล้วปูนเราเอาหญ้าพุ่นโค้นไว้อย่างดีเลยหญ้าสมพันธุ์นี่ก็สีแดงงามอยู่ดอกไว้แล้วนี่สวยนะคะถั่วแกใช้ได้ก็ที่ไหนไหมเนี่ยก็คืออย่างนี้ที่เขาหลับหนึ่งที่เขาหลับรถเขาก็จอดอยู่คุณทางเดินโอ้แต่ว่าแถบนี้นี่หลายเนาะหน้าฝนนี่น่าจะเยอะนะพี่เลหน้าฝนเนี่ยปลูกเยอะเยอะปลูกเยอะกว่าหน้าแรงนะเนี่ยพันขึ้นมากกว่าพันไร่เกินนะพอผู้หนึ่งปลูกเป็นผู้ละสองสามไร่ไหมสลายอยู่ผุนฟังทั้งผุนกับแมนเมิดหลังเทียงหน้านั่นกับแมนฟังปลาผุนทั้งผุนกับแมนฟังทั้งผุนกับแมนบ้านน้องแดงโอ้เยอะเยอะอยู่บ้านไส้ขาวอีกเว้นไส้ขาวที่หญ้าขาว